ตัวเลขเศรษฐกิจรอบโลกแล้วไปดูราคาบ้านที่ฮ่องกงกันหน่อยที่ฮ่องกงเนี่ยนะคะขึ้นชื่อเหลือเกินค่ะว่าบ้านเนี่ยที่ดินเขาราคาแพงมากนะคะตึกแถวเขาจะสูงละฟ้าเลยทีเดียวคนก็อยู่กันอย่างแออัดห้องนึงแม้ว่าจะเล็กแต่ราคาค่อนข้างที่จะแพงแต่ล่าสุดค่ะราคาบ้านที่ฮ่องกงปรับตัวต่ำสุดในรอบ3ปีครึ่งด้วยกันนะคะสถานการณ์แบบนี้ถามว่าคนฮ่องกงว่าอย่างไรกันบ้างเขากังวลใจค่ะกับภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ไม่มั่นใจกับตลาดอสังหาริมทรัพย์นะคะราคาบ้านค่ะในฮ่องกงเดือนสิงหาคมลดลงร้อยละ 2.256 จากเดือนกรกฎาคมเป็นระดับต่ำสุดในรอบ3ปีครึ่งนะคะขณะที่ราคาบ้านในเดือนกรกฎาคมลดลงร้อยละ 1.44ฮ่องกงเนี่ยเป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจค่ะที่ตลาดที่อยู่อาศัยราคาแพงหลายคนบอกโอ้โหเกินเอื้อมที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียวราคาบ้านตอนนี้ถือว่าลดลงนะคะเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นส่งผลกระทบกับความเชื่อมั่นของตลาดอสังหาริมทรัพย์นับ8เดือนค่ะ8เดือนแรกของปีนี้ราคาบ้านในฮ่องกงปรับลงมาแล้วนะคะร้อยละ 6.5 ส่วนดัชนีราคาอสังหาริมทรัพย์แตะระดับ 368.2 ในเดือนสิงหาคมลดลงจากระดับสูงสุดตลอดการที่ 398.1 เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วค่ะต้นทุนการกู้ยืมซื้อบ้านสูงขึ้นนะคะแนวโน้มเศรษฐกิจก็ย่ำแย่ส่งผลให้ผู้ซื้อบ้านเนี่ยมีมุมมองเป็นลบเพิ่มขึ้นขณะที่ราคาบ้านตลอดทั้งปีมีแนวโน้มจะลดลงราวๆ10%ก็เป็นการลดลงครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2551ค่ะธนาคารในฮ่องกงเนี่ยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 0.125 สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ4ปีนะในรอบ4ปีด้วยกันหลังจากธนาคารกลางฮ่องกงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 สู่ระดับร้อยละ 3.5เป็นระดับสูงสุดในรอบ14ปีตามการเคลื่อนไหวของเฟดนะคะทางด้านของคัตสันเลียงค่ะหัวหน้าฝ่ายวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์เอเชียของ JP Morgan ก็บอกว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยน้อยกว่าที่คาดไว้นั้นเนี่ยก็ส่งผลในเชิงบวกแต่ว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวต่อไปในปี2566โดยได้รับแรงกดดันค่ะจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอเขาบอกนะคะว่าการจะเรียกความเชื่อมั่นกลับมาเนี่ยนะคะฮ่องกงต้องการแรงหนุนจากเศรษฐกิจและตลาดหุ้นที่ดีขึ้นขณะที่การเปิดพรมแดนกับจีนแผ่นดินใหญ่อีกครั้งหนึ่งก็จะช่วยเพิ่มความต้องการบริโภคได้พอสมควรค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ